วินี่แดงเดือดเราก็เลยจะต้องเปิดด้วยลิเวอร์พูลแล้วก็ไปต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงๆตอนนี้ถ้าหากไม่ใช่สัปดาห์แดงเดือดนะข่าวก็ยังเป็น2ทีมนี้เด่นมากอยู่แล้วเพราะว่าแมนยูต้องการปิดทางฝั่งของอูกาเต้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขายังไม่ได้ขยับเลยไงมาทีหลังไงเพราะฉะนั้นข่าวมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นดีลแรกตัวของปีศาจแดงกับเชลซีครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันไปก็คือจารอนซานโชเนี่ยเชลซีเข้ามาหลายรอบแล้วแม้ว่าจะได้ชาวเฟลิกก็ยังคงอยากได้ซานโชอยู่นะครับตอนนี้มีอยู่2สโมสรก็คือยูเว่กับเชลซีสำหรับทางฝั่งของซานโชนะฮะทีเนี้ยเชลซีก็บอกว่าอ่ะ2คนที่อยากจะให้สลับดีลกันเลยก็คือเบนชิเวลกับลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าพาดหัวได้ดุดันมากเดี๋ยวดูการพาดหัวนิดนึงนะครับน่าจะเป็นบอกกอตุนของเราพาดหัวว่าแมนยูยินดีรับยินดีคว้าสเตอร์ลิงแทนที่ซานโชอ่านเสร็จแล้วน้ำตาเนี่ยไปสายเลือดเลยไม่ได้น้ำตาตกในนะครับไปดูต้นฉบับมามันก็เป็นในแนวโน้มแบบนั้นจริงแต่จะบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยดวงเขาอยู่กับทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะขอบคุณครับวางไว้ตรงนั้นเอาข่าวก่อนก็คือซานโชเนี่ยแมนยูพุชเต็มที่นะครับในการเอาออกไปให้ได้นะครับค่าเหนื่อยเนี่ยคือสูสีกันมากๆนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยสเตอร์ลิงโดนลิปเปอร์เจ็บไปแล้วแล้วก็ไม่อยู่ในแผนการนันทีไม่ได้รับการลงทะเบียนคือปล่อยแน่นอนถือว่าใครจะเข้ามาซื้อนะครับจริงๆแล้วเขามีหลายสโมสรนะครับที่สนใจเขานะครับแต่ติดที่ประเด็นค่าเหนื่อยครับเพราะว่าค่าเหนื่อยเขา 325,000 ใช่ไหมคือเท่ากับมาคัทแรดฟอร์ดเลยครับตอนแรกก็มีทีมอย่างวิลล่ากับพาเลทจะสนใจนะครับแต่ว่าก็ยังค่อนข้างยากแล้วสัญญาจริงๆเหลือ3ปีนะครับเพราะว่าเวลาเชลซีเซ็นใครเข้ามาทีเนี่ยโอ้โหเขาเซ็นยาวมากเลยนะครับทีนี้ก็มีโอกาสที่จะสวอปกับทางฝั่งของซานโชไปอยู่เชลซีแล้วก็สตอร์ลิงมาแมนยูไนเต็ดนะครับอายุ29ปีฮะแต่ว่าบอกเลยว่ามี1ทีมที่เขาหวังจะปาดหน้าคว้าซานโชไปค่ะก็คือเป็นทางด้านของยูเวนตุสใช่ครับบอกเลยยูเวนตุสเนี่ยสนใจนะคะอยากจะคุยกับแมนเชสเตอร์แต่เปิดฉากคุยไปแล้วเลยด้วยซ้ำนะคะกดศูนย์ติดต่อโอเปอเรเตอร์ค่ะนะก็เนี่ยจองเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเรียบร้อยอยากแบบคือไม่ได้ดีลนี้ฉันอยากได้นี่เป็นการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะบอกว่าเนี่ยการเจรจาครั้งนี้ต้องรอดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะได้รับข้อเสนอจากยูเอ่ยังไรบ้างนะคะคือก่อนหน้านี้ยูเอ่ยเหมือนจะยืมตัวไปก่อน1ฤดูกาลออปชั่นซื้อขาด40ล้านปอนด์แต่แมนยูอาจจะแบบยืมอีกแล้วเหรอยืมอีกแล้วอ่ะมึงก็ยืมมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะเอาความเห็นกดนิดนึงไหมกดถ้าลืมดีลนี้ซะที่ผมพูดแบบนี้นะค่าเหนื่อยแพงมากสองในห้องแต่งตัวนี่สุดยอดค่ะคือแย่สามกับเชลซีนี่ยังปวดเรื่องยิงจุดโทษแต่เขายังไปแย่งยิงจุดโทษเขาอยู่เลยถูกป่ะแล้วที่ซานโชที่ชอบมาซ้อมสายๆเนี่ยสเตอร์ลิงไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะโอ้โหถ้าเอามานี่ผิดหวังสุดๆอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันเป็นรายการไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับนี่คือทางฝั่งของปีศาจแดงจะเป็นโอเว่นสองหรือเปล่าามีเรื่องเลเน่บูเลนสตีนใครรู้จักบ้างนี่คืออดีตผู้ช่วยป๋าค่ะผมบอกแล้วครับเรื่องนี้มันต้องมาไอ้วันที่ชนะเนี่ยผมเคยวิจารณ์ลูฟันนิสลอยไปในโซเชียลมีเดียว่าเขาปรบมือในสนามนานมากนานจนกระทั่งผู้จัดการทีมเข้าไปแล้วอยู่ต่อย5นาทีกับแฟนบอลบางคนก็บอกคิดถึงนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับแต่ว่าในวันที่แพ้นี่คลิปนี้เลยนะเขาก็อยู่กับนักเตะนานมากนะครับทีเนี้ยมูลินสตีนครับอดีตผู้ช่วยเฟอร์กี้นะครับออกมาพูดเลยครับบอกว่าจริงๆแล้วเทนฮากไม่ได้เสียวหลังหรอกมันไม่มีการถึงขนาดแทรกแซงอะไรกันหรอกอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามความเห็นเขาเขาก็มองลูฟันทิสลอยควรจะเป็นคนที่คุมแทนเทนฮากจริงหากว่าอนาคตเขาโดนไล่ออกแล้วเซอร์จิมก็คงพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วเอาจริงป่ะฉันเนี่ยนะสงสารเทนฮากนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาอะนึกออกป่ะคือมันเหมือนแบบใครๆก็ไม่รักผมอะครับคือมันทำงานภายใต้ความกดดันอยู่แล้วแล้วก็มีเงาดำทะมึนยืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลามันคือแบบชนะก็เสมอตัวพอเกมแพ้อย่างเงี้ยคือทุกคนพร้อมแบบพร้อมซ้ำอะและสุดท้ายนะมองอนาคตได้เลยเนี่ยสมมติว่าแทนจริงๆนะลองไปเทียบประสบการณ์กันดูแล้วกันว่าจริงๆแล้วคนนะชอบลุดเพราะว่าเป็นเลเจนด์ไงผมก็ชอบแต่ว่าจริงๆประสบการณ์กลายเป็นกุนซือเนี่ยก็คือคุม PSV อารมณ์แบบเหมือนอยากคนรักเจอหลาดอะไรอย่างงี้มั้ยนั่นแหละใช่มั้ยแต่จริงๆไม่พอไปดูในฝีมือการคุมทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลุดดีมากกับ PSV แต่ยังไงอะแต่อาแจ็คนี่คือเทนฮากคว้าแชมป์ลีกไปถึงรอบรองถามป๊อป
สมมุติเกิดปลดเทนฮากแล้วให้ลุตมาคุมทีมแทนอ่ะครับอยากได้ไหมมันไม่เรียกว่าอยากได้มันเรียกว่าเป็นชัวร์แล้วคิดว่าจะดีไหมลองผมไม่อยากได้แน่นอนผมกล้าพูดตรงนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะขนาดเนี้ยมันพิสูจน์มาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นโปเชตติโน่เองไม่ว่าจะเป็นเทนฮากเองว่าหายอย่างอาร์เตต้ายากอาร์เตต้าคือปั้นมาแบบโอ้โห4ปียังเก่งอยู่ผมนั่งดูอาร์เซนอลล่าสุดเจอวิลล่าผมยอมรับเลยนะอาร์เตต้าโคตรเก่งเลยและเก่งแบบดูดเป๊ปมาเยอะเอนโซมาเลสกาจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าหาคนอย่างอันเชลโลติก็ต้องพยายามไปค้นมาให้ได้อะแมนยูไนเต็ดเนี่ยลองกับโค้ชที่พุทธิการศึกษาน้อยอะในประสบการณ์นะมาเยอะแหละอันนี้ความเห็นผมแล้วกันแต่เชื่อว่าหลายคนก็เอารุดอยู่แล้วแหละแล้วก็เซฟข้อความตัวเองไว้ด้วยนะเวลาที่ฟอร์มดีนะชมเหมือนเทนฮากตอนมาแรกโซชาเนี่ยนะโหต้องเป็นอย่างนี้นี่คนดัชสองปีเท่านั้นเทนฮากเอาว่ากันไปว่ากันไปอันนี้ก็ยังต้องรอนะคะว่าจะอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์แล้วปีนี้แดงเดือดดันมาเร็วไงคะแล้วก็มีคนชอบ เขาที่แฮชแท็กเขามีแฮชแท็กแล้วนะว่าทีนี้ศึกจริงเจ้าอาวาสโหดไปโอ้ยแล้วตอนแรกเขาไม่เข้าใจไงเจ้าอาวาสจะโอ้โอเคคุณอยากขยี้ทำไมครับไม่ตอนแรกไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมอะทำไมอะไรเงี้ยวัดลิเวอร์พูลแมนยูเป็นผีครับแล้วลิเวอร์พูลผมเกี่ยวอะไรกับวัดอ๋อโอเคเข้าใจละตอนนี้เข้าใจละนะคะด่าเลยครับด่าเลยครับว่าไม่รู้จริงๆตาใส